ลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสะพานสายรุ้งค่ะช่วงคุยหนังแนบชีวิตกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมกันต่อเลยค่ะถามว่าประเทศไทยเราปัจจุบันนี้มีบิ๊กบราเธอร์ไหมหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามีนะอาจจะส่งอะไรสกายอะไรมาจากเมืองนอกอะไรแบบนี้เราไม่รู้แต่ว่าทำไมประเทศไทยต้องมีลักษณะเป็นบิ๊กบราเธอร์แบบนี้คือมีคนสั่งหมดรัฐมนตรีก็ถูกสั่งนายกรัฐมนตรีก็ถูกควบคุมประชาชนส่วนหนึ่งก็ถูกจับมาล้างว่าไปแล้วในเหตุการณ์ในประเทศไทย ครั้งนี้เนี่ยนะคล้ายๆกับเรื่องสิ่งของยอร์ชออเวลนะใช่ใช่ครับต้องไปดูเลยครับ1984บิ๊กบราเธอร์ครับบิ๊กบราเธอร์ขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอประชาชนถูกล้างความคิดเนี่ยผมต้องบอกอย่าไปพูดถึงคำว่าล้างสมองล้างใจล้างความคิดถูกปลูกฝังแนวคิดอะไรเข้าไปใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนการถูกกักกันอยู่ในสถานที่กักกันนะครับตัวละครในเรื่องของ V for Vendetta Vendetta แปลว่าการแก้แค้นการล้างแค้นนะครับ V นี่มันหมายถึงถ้าจะแปลคือ Victory ส่วนใหญ่ทั้งนั้นคือชัยชนะที่จะเอาชนะชัยชนะของการแก้แค้นต่อสู้ครับเริ่มต้นจากความเป็นปัจเจกนะครับอาจารย์ V for Vendetta เนี่ยหนังจะเน้นถึงความเป็นปัจเจกไม่ได้เน้นถึงจิตวิทยาการรวมหมู่ว่าเขาแห่กันไปแล้วก็แห่กันไปคือจากความเป็นปัจเจกก่อให้เกิดจิตวิทยารวมมาแต่ต้องเริ่มต้นด้วยปัจเจกใช่ครับรู้สึกเลยว่าต่อสู้ครับรู้สึกเลยว่าเรากำลังโดนบ่มเพาะอะไรบางอย่างนะครับในโลกนี้พูดถึงว่ามันมี2 อย่างในโลกนี้ปัจจุบันนะฮะปัจจุบันและอนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกลนี่คือ1คือกระบวนการก่อการร้ายซึ่งมันเกิดขึ้นยังไงไม่รู้เหมือนภาคใต้ของเราเนี่ยอาจารย์มันยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับมันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันบ่มเพาะความเกลียดชังมั้ยบ่มเพาะความเป็นศัตรูมั้ยอันนี้เป็นนะครับส่วนอีกด้านนึงคือโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้มันคือการปล่อยไวรัสเลยหรือการถูกเข้าไปกักกันแล้วก็บ่มเพาะอะไรต่างๆเป็นการทดลองทางชีวภาพแล้วก็ขยายสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่ร่างกายมนุษย์เข้าไปสู่จิตใจของมนุษย์ในภาพยนตร์ผมรู้สึกว่าซ้อนกันในการปล่อยไวรัสใช่ครับใช่ครับในทางไอ้ชีววิทยาจริงๆมีการล้มตายจริงกับการปล่อยไวรัสในการล้างความคิดและล้างสมองนี่สำคัญมากอันนี้เป็นลักษณะของรูปธรรมนามธรรมมากนะครับผมว่าคนในโลกสมัยใหม่เนี่ยดูเหมือนจะสมัยใหม่นะอาจารย์แต่ตามภาวะตรงนี้ไม่ทันพวกนี้มันเป็นแผนการและมีการวางแผนทั้งนั้นนะครับว่าจะให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไวรัสของความเชื่อไวรัสของศรัทธาเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงอันนี้เป็นอันตรายมากนะครับอาจารย์ถ้าเผยแพร่ไปเราเปรียบเทียบว่าไวรัสประชานิยมในบ้านเราเป็นไวรัสไหมเป็นนะครับอาจารย์คือประชาชนจะกลายเป็นผู้สยบยอมและกลายเป็นโลกของความสลึมสลือในหนังก็พูดถึงภาวะนี้นะครับโลกมันเชื่องช้ามากประชาชนเชื่องช้าการก้าวย่างในเชิงปรัชญาแทบจะไม่ทำอะไรเลยประชาชนเฉยเมยเฉยเมยเฉยชามากเฉยชาทั้งที่โลกมันเคลื่อนไหวตลอดนะครับครับปัจจุบันเขาใช้ภาษาอังกฤษใช้ว่า world in motion เนี่ยคือโลกมันเปลี่ยนตลอดอาจารย์ครับแต่ว่าคนกับเฉยเพราะถูกปลูกฝังอะไรบางอย่างบ้านเราปัจจุบันเนี่ยพอๆกับกระแส V for Vendetta กระแสของกายฟ็อกเนี่ยก็จะมีละครชุดคุณชายออกมา 4-5 ชุดผมว่าอันนี้อาจจะมีความโรแมนติกอะไรก็แล้วแต่มันล้างความรู้สึกที่มันเป็นสำนึกทางการมันตรึงความรู้สึกให้เฉยชาให้เฉยชาที่จะไม่เข้าไปอะไรมีปฏิกิริยากับภาวะการที่มีการเอารัดเอาเปรียบในสังคมแล้วขณะเดียวกันขณะที่โลกเรากำลังต้องการความกระฉับกระเฉงการแก้ปัญหาการมองการอ่านขาดทางสังคมเนี่ยเราอ่านไม่ขาดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับมีหนังสือเล่มนึงเนี่ยผมอยากจะแนะนำในรายการเลยว่าเป็นหนังสือของคุณสิริวรแก้วการเป็นกวีนิพนธ์เขาใช้คำว่ากำแพงเบอร์ลินกลางกรุงเทพมหานครกำแพงเบอร์ลินคือเราสร้างกำแพงขึ้นมามากมายเหลือเกินนะครับจากภาวะที่เหมือนไวรัสที่ถูกขัดแย้งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและตอนนี้ตัวที่แพร่ไวรัสมากที่สุดก็คือสื่อร้อนคือโทรทัศน์นี่แหละคือเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ออกมานะครับแล้วมันอาจจะลามไปถึงก่อนที่หนัง V for Data จะคิดถึงนะครับก็คือกระแสของ Facebook กระแสของไซเบอร์สเปซทั้งหมดที่ออกมาในขณะนี้คือตอนนี้สัญลักษณ์ทางการเมืองในโลกนี้ก็มีนี่หน้ากาก V ใช่ไหมฮะหน้ากากกายฟ็อกแล้วกับกำแพงเบอร์ลินใช่ไหมฮะแล้วต่อมาก็หน้ากากกายฟ็อกก็กลายเป็นเรื่องที่เข้าไปต่อสู้ในหลายพื้นที่เช่นในกรณีวิกิลีครับครับของแอชแอนส์ที่ถูกจับออกมาถูกบอกว่าให้เขาหาข้อมูลอะไรไปนั่นกันไปก็ถูกจับอย่างนั้นแต่จริงๆข้อมูลเหล่านั้นนะครับคือสิ่งที่มันถูกอำพรางอยู่ในโลกของปัจจุบันนี้อย่างแท้จริงแล้วก็ Occupy Wall Street ก็ใช้ดักกายฟอกนี่สำคัญมากนะครับอาจารย์เพราะว่าไอ้การเงินไอ้ทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมดข้อมูลในโลกนี้เป็นข้อมูลที่อำพรางพบกลับมาที่หนังอีกนิดหนึ่งนะตัวละครเด่นก็คือตัวสัญลักษณ์ของกายฟอกใช่ไหมครับตัว V แล้วก็ตัว EV เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงที่ถูกกระทำนะครับในโลกของความเป็นประชาธิปไตยยังไงก็ตามแต่ครับ EV ก็เหมือนกับว่าผ่านภาวะตรงนี้ทั้งหมด
เธอถูกช่วยเหลือโดยวีเนี่ยแหละครับเพื่อจะให้เห็นแล้วก็พอจะบอกได้เลยครับว่าตัวละครอย่างฮีวีเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นผู้หญิงในโลกนี้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาผมบอกตรงๆปัจจุบันผู้หญิงเรียนอะไรสูงมากนะครับแต่การพัฒนาลักษณะแบบนี้ยังเป็นการพัฒนาด้านลึกมากสำหรับเธอจะต้องเรียนรู้ในความเป็นปัจเจกว่าผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของโลกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเรารู้จักแค่องซานซูจีอะไรละครับมาลาล่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันมีไม่กี่คนในโลกนี้แต่ทุกคนจะต้องตระหนักในภาวะนี้แต่อีวีที่ตรึงไว้ด้วยความกลัวกลัวครับอาจารย์ตรึงไว้ด้วยไม่คิดที่จะต่อต้านนั่นไงครับอาจารย์เมื่อมาเจอวีครับมันมีกระแสอย่างนี้นะครับความกลัวที่ตัวเองถูกตรึงเอาไว้เลยคือมันเป็นสัญชาตญาณที่ตั้งแต่เกิดมันถูกหลอมรวมจนไม่กล้าจะสู้เลยกับสิ่งที่เคยเผชิญตรงหน้าแท้ๆนะอาจารย์แต่ก็กลัวอันนี้คือการสร้างไวรัสแห่งความกลัวมันกระจายไปทั่วเลยนะครับพอเจอกับวีเธอก็ย่อมตระหนักแล้วครับว่าเธอจะต้องขจัดไอ้สิ่งนี้ต้องรักษาโรคซึ่งจริงๆเธอลักษณะของการทดลองทางชีวภาพเนี่ยมันเผยแพร่ไวรัสเข้าไปในร่างกายใช่ไหมครับแต่ไอ้เผยแพร่อยู่ในสภาวะแวดล้อมทางความรู้สึกเนี่ยจำเป็นที่สุดที่จะต้องลุกขึ้นมาคิดกันปัจจุบันเราต้องบอกนะครับว่าสังคมเราก็อย่างที่บอกแล้วครับสังคมตราบใดที่ยังเป็นสังคมแน่นอกอยู่เนี่ยมันเป็นสังคมแน่นอกที่มันเต้นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นประเด็นอย่างเงี้ยมันลำบากมากที่จะเป็นกระแสแบบ V for Vendetta นะครับว่าบางทีเราต้องจัดการอะไรบางอย่างแล้วต้องก่อตัวภาวะของความเป็นผู้ที่จะสร้างชัยชนะเหนือผู้มีอำนาจเผด็จการที่ปล่อยไวรัสแห่งความกลัวให้กับเราในภาพยนตร์จะแสดงให้เห็นว่า EV ใช่ไหมครับ ครับพัฒนาไปยังไงแทนความคิดและในทางจิตสำนึกเมื่อเจอกับ V ครับและเมื่อมันเกิดวัฒนธรรมสำนึกขึ้นเมื่อเจอกับ V นะครับวัฒนธรรมผมถือว่าเป็น culture นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกสร้างกันในประเทศของเราเรากลับไปสร้างวัฒนธรรมแห่งความกลัวเนี่ยเยอะผมไม่อยากจะเรียกคำว่าวัฒนธรรมเลยนะจ๊ะตอนนี้มันกลัวฮะถ้าคุณสยบยอมคุณรอดซึ่งไม่จริงเดี๋ยวผมต้องเถียงอย่างนั้นเลยว่ามันไม่จริงคุณต้องลุกขึ้นมาคุณต้องลุกมานึกถึงเวนเดตต้านะฮะเวนเดตต้าเนี่ยถ้าเราอ่านวรรณยายเล่มแรกที่เป็นนิยายแปลก็ชื่อเวนเดตต้าคือความพยาบาทเนี่ยมันต้องมีความพยาบาทความพยาบาทไม่ใช่ความร้ายแรงอะไรหรอกครับอาจารย์จริงๆถ้าเรามองกันในเงื่อนไขที่มันเกิดนะครับว่าบางทีเราต้องใช้ความเป็นปัจเจกของเราจัดการกับนัยยะของความกลัวอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องพุ่งเป้าไปสู่ผู้ที่สร้างความกลัวนั้นคุณสร้างความกลัวขึ้นมาทำไมถ้าไม่มีเราคุณจะลำบากนี่คือความกลัวอย่างหนึ่งใช่ไหมครับปัจจุบันสังคมเราเป็นอย่างนี้ไงอาจารย์ถ้าไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ความรุนแรงในภาพยนตร์ในการต่อสู้นะฮะอาจารย์จะตีความยังไงมีคนเอาหน้ากากกายฟ็อกเนี่ยมาเทียบกับมาลูกมหาตมะคานธีซึ่งมหาตมะคานธีนี่เป็นการต่อสู้ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของความกลัวแต่ใช้สันติวิธีใช่ใช่ครับใช้สันติวิธีเพราะผมแต่หลายๆคนก็วิเคราะห์นะครับว่าถ้าเราวิเคราะห์กันลึกจริงๆในทางจิตเนี่ยมหาตมะคานธีรุนแรงนะครับอาจารย์คือท่าทีที่นิ่งสงบนั่นแหละคือมันเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่แรงมากเราก็บอกนี่มีคนเอามาเล่นนะใช่ไหมครับมีใบหน้าของท่านคานธีกับกายฟ็อกมาซ้อนกันครับลองเห็นใน Facebook เนี่ยจะมองเห็นเลยเพราะว่านี่เป็นเรื่องนึงที่สำคัญมากนะครับว่าการต่อสู้ที่เยือกเย็นแต่ว่ามีพลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในที่สุดแล้วคานธีก็เผชิญหน้าใช่ไหมครับสมมติว่าจันทานเนี่ยไม่ได้รับประทานอาหารร่วมโต๊ะคานธีจะไม่ยอมเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจันทาน40กว่าล้านคนต้องมีภาวะที่มีความเท่าเทียมกันในสังคมพระพุทธองค์ก็มาแก้ปัญหานี้ใช่ครับไม่ว่าจะมาจากวรรณะไหนเมื่อเข้าบวชในเป็นภิกษุในพุทธศาสนาแล้วต้องนั่งตามลำดับของเวลาที่เข้าบวชไม่ใช่ตามลำดับของวันนะครับประเด็นของหนังเนี่ยนะครับแม็กทิกเนี่ยซึ่งเป็นผู้กำกับการแสดงเน้นโทรทัศน์มากนะครับอาจารย์เพราะจุดสำคัญที่สุดคือเมื่อวีเนี่ยยึดโทรทัศน์ด้วยสวมหน้ากากกายฟ็อกเนี่ยแล้วมันบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างนะครับว่านี่คือสื่อที่ทำลายประเทศทำลายสังคมมากที่สุดมันเป็นสื่อร้อนใช่ไหมครับเพราะนั้นจะบิดเบี้ยวยังไงก็ได้แล้วหนังก็จะใช้ตรงนี้เองนะครับว่ารัฐบาลที่คดโกงตัวแทนประชาชนซึ่งเป็นผู้แทนนักการเมืองทั้งหลายแหล่ที่มาจากระบอบประชาธิปไตยแต่ที่สุดคุณกลายเป็นเผด็จการครอบงำประชาชนนะครับสื่อเลือกข้างเชียร์รัฐบาลโอ้โหอันนี้ตรงกับประเทศเราหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะครับคุณเดสคัมตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือข่าวสารชัดเจนไปยังประชาชนในประเทศคนต้องได้ข่าวสารนี้ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับทางวิทยุทุกสถานีในทีวีทุกช่องข่าวสารนี้ต้องแพร่ไปทั่วระบบอินเตอร์ลิงค์ทั้งระบบผมอยากให้ประเทศนี้ตระหนักว่าเราตกอยู่ในอันตรายที่มีอยู่แค่เอื้อมผมต้องการให้ผู้ชายผู้หญิงและเด็กทุกคนเข้าใจว่าเราเข้าใกล้การจราจรเพียงใดผมต้องการให้จำไว้ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องการเรานี่ประเทศอดีตสหรัฐอเมริกาสงครามกลางเมืองที่คุณทำลายทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะ
ไรแถบมิดเวสต์ต่อไปนักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลการขาดแคลนน้ำล่าสุดเป็นเพราะฝนแรงในรอบ2ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงคาดว่าราคาคูปองน้ำจะสูงขึ้นนะครับตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย9คนคุณเชื่อระบบ้านไหมเดินขึ้นตลอดทั้งหน้าร้อนนี่เลยภายนอกบริเวณกักกันโรคเชื้อโรคใหม่ที่แพร่ทางอากาศฆ่า27ชีวิตเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบหลักฐานชิ้นใหม่ที่โยงกับองค์กรผู้ก่อการร้ายที่เรียกว่าวีเข้ากับการโจมตีลอนดอนด้วยไวรัสเซนต์แมรีสเมื่อ14ปีมาแล้วสื่อเนี่ยตัวแปรสำคัญและปัจจุบันกลายเป็นสื่อที่เราให้ค่านิยมสูงให้คุณค่าสูงมากกลายเป็นสื่อที่จะต้องพยายามตอนนี้เขาพยายามจะอธิบายถึงหน้ากากกายฟอกครับว่าตามที่พวกเราพูดกันเนี่ยมันผิดนะหน้ากากกายฟอกมันเป็นหน้ากากที่อะไรพวกนิยมกษัตริย์ใช้มาเป็นสัญลักษณ์แต่รู้ไหมตอนนั้นเขากำลังล้มกษัตริย์อะไรแบบนี้พยายามจะเบี่ยงประเด็นแบบนี้แต่จริงๆมันประเด็นของหนังเนี่ย V for Vendetta เนี่ยมันพูดถึงนักปกครองจริงๆนะครับแล้วก็ถือว่าโทรทัศน์หรือสื่อมวลชนทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาครับอาจารย์เชียร์รัฐบาลอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับประเทศเราเชียร์เปล่าครับอาจารย์ที่เขาบอกนะครับประเทศเราจะเซ็นเซอร์รายการเราที่เราพูดอยู่นี้หรือเปล่าอันนี้เป็นความท้าทายอาจารย์ถูกเซ็นเซอร์ไปหลายเรื่องแล้วที่อาจารย์เกี่ยวข้องใช่ใช่ใช่ภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์เทสเปียร์มัสไดเนี่ยกำลังจะต่อสู้วันที่หนึ่งเลยนะครับเซ็นเซอร์มัสไดกำลังจะพูดถึงกระเพาะว่าแบบนี้มันเรื่องจริงครับอาจารย์ความจริงพูดไม่ได้เพราะนั้นในสื่อโทรทัศน์ได้เป็นสื่อร้อนมีเม็ดเงินเข้ามาสูงที่สุดคนจะติดตามดูมากที่สุดมันสามารถดัดแปลงได้ในขณะเดียวกันการติดตามเนี่ยอาจารย์การติดตามที่เราไม่รู้ว่าใครติดตามมีวงจรปิดติดตามเนี่ยที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้เรามีวงจรปิดเต็มไปหมดฮะในกรุงเทพมหานครเป็นไปหมดครับแล้วก็มีการแทรกแซงเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของเราใช่ครับในเฟซบุ๊กของเราครับอันนี้สำคัญที่สุดเราถูกตัวอะไรครับถูกบล็อกรหัสมั่งถูกอะไรมั่งทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากให้อาจารย์วิเคราะห์นิดหนึ่งประเทศจีนเนี่ยเดิมทีเนี่ยไม่ยอมให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายใช่ครับแต่วันนี้ให้ฉายให้ฉายครับเพราะจีนเนี่ยมันถูกกล่าวหาในลักษณะของการเป็นผู้ที่เข้าไปสู่การแทรกแซงแบบนี้เยอะมากนะครับอาจารย์อันนั้นครอบงำเลยนะความเป็นปัจเจกเมื่อก่อนนี่ความเป็นปัจเจกเนี่ยเขาไปแทรกแซงความเป็นรัฐนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าความเป็นปัจเจกถูกแทรกแซงสูงมากครับถ้าอย่างนี้ถูกหมายหัวต้องบอกอย่างนั้นเลยแล้วก็จีนชำนาญเรื่องอย่างนี้มากผลสุดท้ายต้องฉายเรื่องนี้เพื่อให้เห็นครับว่าไม่ได้ไม่งั้นจะต้องมีคนต่อต้านพวกคุณแน่ลักษณะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วการที่จะเป็นจีนใหม่ก็คุณจะต้องคิดถึงความเป็นเสรีประชาธิปไตยแล้วมันคล้ายกับประโยชน์เรื่องนี้นะฮะเริ่มต้นด้วยการต่อต้านด้วยปัจเจกครับแล้วจึงได้ตามด้วยปัจเจกแต่ละคนมารวมตัวกันนั่นกลายเป็นพลังมหาชนครับเหมือนกับว่ากระแสนี่ทำไมเร็วเราเคยพูดกันนอกรอบว่ากระแสแบบไทยสปริงเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถจะก่อตัวของความเป็นปัจเจกได้มันเหมือนการ เรียนแบบกับอารับสปริงนะครับซึ่งมันอาจจะสุดโต่งไปแต่ว่าความเป็นปัจเจกมันขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วครับว่าเฮ้ยเรากำลังรู้สึกเหมือนกันไหมเรากำลังถูกกระทำเหมือนกันไหมนักการเมืองช่อชนไหมคนที่เราเลือกไปแล้วก็รัฐบาลก็อ้างอยู่ตลอดเวลาอ้างความชอบธรรมของประชาธิปไตยเนี่ยเขาถึงได้ใช้ฉากเป็นอังกฤษนะครับอาจารย์อังกฤษเป็นอู่วัฒนธรรมแม่บทของประชาธิปไตยเป็นอู่อารยธรรมเคยเป็นมหาอำนาจชั้นหนึ่งเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมแล้วก็มีทั้งระบอบกษัตริย์ใช่ไหมครับมีทั้งการปกครองที่เหมือนดีแต่ในที่สุดแล้วอังกฤษนี่ก็วุ่นวายพอสมควรนะครับมีสงครามที่ไหนอังกฤษสนับสนุนเขาอยู่เรื่อยเลยเห็นไหมฮะในอาหรับเนี่ยอังกฤษก็สนับสนุนเพราะนั้นก็จะมีหนังเกี่ยวกับลักษณะแบบนี้คุณทำอะไรของคุณเนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขทั้งหมดนี่เป็นเงื่อนไขเชิงผลประโยชน์V for Vendetta จะทำให้เราได้มองเห็นว่าแท้จริงประเทศเรากำลังเหมือนสิ่งนั้นมากครับคนที่นำเอาหน้ากากของกายฟอกมาใช้ตอนนี้กำลังแพร่หลายผมว่าหนังกำลังขายดีที่สุดตอนนี้ร้านเช่าวันนี้ไม่มีเมื่อวานผมจะไปเช่าให้ทางนี้นะครับก็บอกว่าไม่มีหนังแล้วนะครับเพราะว่าคนก็ตื่นกระแสนะอาจารย์ผมก็บอกว่าทำไมตื่นเร็วขนาดนี้ล่ะหนังเช่ามันต้องมีเป็นปึ้งๆนะฮะผมไม่มีแล้วก็ผมก็อยากจะบอกว่า V for Vendetta จริงๆที่ขายในห้างสรรพสินค้าอยู่ในกระบะ10บาทหรือ3เรื่องแล้วถูกที่สุดอาจารย์นี่มันเป็นเรื่องนึงที่เราต้องฉากอะไรที่อาจารย์ชอบผมชอบฉากโทรทัศน์มากครับนั่นคือฉากที่มันเปิดเผยถึงอะไรหลายๆอย่างแล้วทุกคนก็จะจ้องมองมากนะครับผมอยากว่าวันหนึ่งเนี่ยโทรทัศน์ของเราจะพลิกหน้าพลิกโฉมหน้านะครับมากลายมาเป็นสิ่งที่จะต้องถูกเปิดเผยอะไรเราพยายามจะพลิกในเหตุการณ์พฤษภา35ใช่ครับอันนั้นก็เป็นการตีสื่อโดยตรงจนทั้งให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะทีวีเสรี ITV นะครับ ITV. ในสมัยนั้นครับแล้วก็พัฒนามาจนเป็นกันไทย TPS วันนี้แต่ไทย PS ก็เราถูกตั้งคำถามว่าตัวเองเนี่ยมีสละที่จะเสนอความจริงทุกด้านหรือเปล่าอาจารย์นั่นเป็นตัวอย่างของประเทศเราชัดเจนนะครับว่าเราไม่รู้อะไรเลยในตอนพฤษภา35ครับอาจารย์21ปีเนี่ยเราไม่รู้อะไร35นี่มันเจริญที่สุดแล้วนะครับอาจารย์ตอนนั้นนะครับที่ดินบูมที่สุดในประเทศ
แต่เหตุการณ์พฤษภาธมินกับไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าใครตายใครเป็นยังไง4นาทีอังกฤษเขารู้แล้วตอนนั้นถึงตั้ง ITV ขึ้นมานะครับแล้วคำที่เป็นคำที่มีความหมายในภาพยนตร์เรื่องนี้มีพูดกันมากเช่นประชาชนเนี่ยไม่ควรต้องกลัวรัฐครับไม่กลัวรัฐต้องกลัวประชาชนรัฐต้องกลัวประชาชนปัจจุบันนี้ประชาชนนี่ทำให้รัฐไม่กลัวเลยแหละครับเพราะว่าตกอยู่ในอำนาจของไวรัสแห่งความกลัวทั้งหมดขอถามเรื่องที่คุณพูดออกทีวีได้มั้ยได้คุณหมายความตามนั้นเหรอทุกคำเลยการระเบิดรัฐสภาจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นได้จริงๆอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรแน่นอนแต่ก็ยังมีโอกาสฉันคิดว่าคุณแน่ใจได้เลยว่าถ้ามีคนกล้าพอที่จะมาร่วมกรีดี้จะจับทุกคนยัดถุงดำประชาชนไม่ควรกลัวรัฐบาลตัวเองรัฐบาลสิควรจะกลัวประชาชนคุณจะให้มันเกิดขึ้นด้วยการระเบิดอาคารรัฐสภาเลยตึกก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์การทำลายมันก็เช่นเดียวกันสัญลักษณ์มีพลังขึ้นมาก็ด้วยประชาชนลำพังสัญลักษณ์ไม่มีความหมายหรอกแต่ถ้ามีคนสนับสนุนมากพอการระเบิดตึกก็เปลี่ยนแปลงโลกได้ในที่สุดแล้วเนี่ย V คือ Victory นะครับอาจารย์มันเป็นการโหมกระพือของอะไรบางอย่างที่จะนำไปสู่การที่จะต้องพัฒนาจิตใจด้านในที่จะก้าวไปสู่การเอาชนะสิ่งที่ครอบงำเราอยู่เอาชนะโรคร้ายที่กำลังแพร่กระจายนะครับที่ในหนังก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าโรคร้ายมันแพร่กระจายเข้าไปในร่างกายของเราเราจะเป็นโรคแบบนี้นะเราจะสลืมสลือเราจะทำอะไรไม่ได้เราจะป้องกันตัวเองแล้วสุดท้ายก็จะตายใช่สุดท้ายก็จะตายอย่างน่าอเนจฉนาญนะครับและเช่นเดียวกันครับไวรัสแห่งความกลัวซึ่งหมายถึงข่าวสารแมสปัจจุบันเนี่ยมันก็จะทำให้คุณรู้สึกกรองไม่ออกเลยคุณแยกอะไรไม่ถูกเชื่อชาเชื่อชาครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะต่อต้านอะไรแล้วก็ไม่แพ้แล้วอยากจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายก็คือไปเสียชีวิตตายที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรากลัวอะไรครับเรากลัวคนที่ยังไม่ตายแต่ตายกลัวชีวิตจะเป็นแบบนั้นก็คือ Dead Man Walking ว่าเราจะกลายเป็นแบบนั้นจริงๆและนี่คือหนังที่ผมคิดว่าต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าปล่อยให้มันอยู่ในกระบะต้องดูแล้วก็อ่านประวัติศาสตร์ใช่ครับแล้วตีความให้ถูกต้องว่าหนังและตัวประวัติศาสตร์นั้นเขาต่อสู้กับอะไรครับเขาต่อสู้กับความเป็นทอราครับความเป็นเผด็จการการเอารัดเอาเปรียบไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผู้นำแบบไหนใช่ครับแล้วอยากจะย้ำเตือนสักนิดนึงครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงจริงวาทกรรมนะครับแต่ผมกับอาจารย์พูดในยะของความเป็นจริงนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความสัตย์ซื่อความสัตย์ซื่อนะครับความตรงไปตรงมาและความยุติธรรมในบีฟอร์เวนเดต้าตัว V เนี่ยต้องการสิ่งนี้ครับต้องมีความสัตย์ซื่อครับต้องมีความยุติธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญมากครับอาจารย์ที่ก็อยากจะจบลงตรงนี้ครับคุณผู้ชมคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดภาพยนตร์เรื่อง V for Vendetta ก็ยังคงทำหน้าที่บอกเล่าประเด็นทางการเมืองและสังคมที่จะมาท้าทายให้คุณผู้ชมคิดต่อยอดกันต่อไปซึ่งไม่แน่ว่าประเด็นความคิดที่ถูกท้าทายนี้อาจนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมอุดมสุขร่วมกันและตอนนี้เวลาของรายการสะพานสายรุ้งได้หมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันขอให้พลังรักส่งผลให้ครอบครัวของคุณผู้ชมมีรอยยิ้มและมีความสุขสวัสดีค่ะดังต้นไม้ที่เติบโตงอกงามแข็ง